ดีค่ะทุกคนพบกับแม่มดอีกแล้วนะคะช่วงนี้เจอกันบ่อยนิดนึงเพราะว่าขยันอย่างเดียวเลยจะไม่พูดอะไรมากเพราะว่าวันนี้เราจะมาเหอะของที่มดได้ช้อปปิ้งมาภายใน1อาทิตย์คือข้างหลังเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะคือแม่มดยังไม่รู้ว่ากล่องไหนเป็นกล่องไหนแต่ว่าของที่สั่งออนไลน์มาเยอะมากบวกกับน่าจะเป็นของแบรนด์ที่ส่งมาให้ด้วยมันก็เลยดูแบบเยอะนิดนึงแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือของเหล่านี้ค่ะทุกคนของที่มดได้ไปช้อปปิ้งมาด้วยตัวเองก็จะได้แก่วัสันอีแฟนบอยนะคะแล้วก็ The Face Shop นะคะแล้วก็มีไดโซนิดนึงเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกเลยนะคะตัวนี้เนี่ยอุ้ยมีใบเสร็จด้วยดีจังโอเคตัวนี้เนี่ยเป็นสกินคอนดิชเนอร์ขวดใหญ่มากทุกคนมันเป็นของเซซาเน่คือไม่แน่ใจว่าหนาเซซาเน่หรือเซซานนั่นแหละก็คือเหมือนแบรนด์อ่ะเขาเคยส่งมาให้นินแล้วทีนี้นินบอกว่าใช้ดีมากแม่มดก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวลองใช้ดูก็ได้เพราะว่าแม่คิดว่าคือหน้าตอนนี้ใช้หลายอย่างมากคิดว่าจะมาทาผิวหรือไม่ก็ถ้าเกิดทาหน้าก็จะมาใส่ขวดแบบสเปรย์น้ำแร่แบบนี้ค่ะอันนี้คือขวดสเปรย์น้ำแร่ที่มดใช้หมดแล้วเป็นของ CA นะคะก็จะเทเนี่ยใส่เข้าไปในขวดสเปรย์น้ำแร่แล้วก็ฉีดเอาขวดขนาดนี้คงต้องทาทั้งหน้าทั้งตัวถึงจะหมดเนาะก็เลยซื้อมารอนี่รู้สึกจะ350บาทนะคะต่อไปก็จะเป็น Garnier Skin Natural Light Complete White Spray น้องสายมดใช้อยู่แต่ว่าเหมือนมันออกมาใหม่เป็นตัว Sleeping Mask ที่เป็นโยเกิร์ตนะคะก็ยังไม่เคยลองใช้เพราะตอนนี้ใช้ของ L'Oreal อยู่ก็ดีเหมือนกันตัว Sleeping Mask คือมดเป็นคนชอบ Sleeping Mask มากมันรู้สึกแบบฟื้นฟูผิวเราได้แบบเร่งด่วนดีเป็นคนขี้เกียจทาครีมหลายขั้นตอนก็ต่อมาตัวนี้เป็นฮิมาลายาคือได้ยินชื่อเนี้ยมานานมากมินบอกว่ามันเป็นสกินแคร์ของประเทศอินเดียว่างั้นนะคะก็ดูชื่อก็น่าจะใช่ฮิมาลายา Herbal Under Eye Cream คือหลายเสียงมากบอกว่าตัวเนี้ยใช้ทาใต้ตาแล้วดีซึ่งแม่มดเป็นคนใต้ตาค้ำก็เดี๋ยวจะลองดูนะคะต่อไปเป็นเอเซนต์ตัวนี้ร้อยกว่าบาทประมาณ160บาทมาทุกคนเป็นเซตติ้งสเปรย์รู้สึกจะร้อยกว่าบาทของเอเซนต์นะคะไซส์เล็กคือหลังๆแล้วเองว่าชอบใช้เซตติ้งสเปรย์มากตอนนี้ใช้ของคอลเลกชันอยู่ไหนไม่รู้แล้วคือมันดีมากของคอลเลกชันนะคะแต่ว่าก็อยากลองยี่ห้ออื่นด้วยนะคะเห็นมันถูกดีก็เลยซื้อมาลองคือเวลาเราแต่งหน้าแล้วเราฉีดมันทำให้แบบเฮ้ยแต่งหน้าแบบติดทนขึ้นจริงๆนะเอเซนต์อีกแล้ววิ่งชั้นสอยเอเซนต์อะไรมาเยอะแยะเนี่ยอันนี้เป็นอายแชโดว์ไลเนอร์ค่ะอยากเปิดให้ดูจังเดี๋ยวนะเหมือนมันเป็นอายแชโดว์สติ๊กที่เอาไว้แบบทาเปลือกตามั้งแต่หมดคิดว่าแต่หมดอะจะเอามาทาพวกไหปลาอะไรอย่างเงี้ยเวลาใส่เสื้อสายเดี่ยวหรือว่าใส่เสื้อโชว์ไหลเงี้ยมันก็จะมาถูๆแบบเนี้ยคือมันง่ายดีแล้วก็เอามือลูบมันก็จะวาวๆเห็นไหมคะเนี่ยมันก็จะแบบดูวาวๆขึ้นอะไรเงี้ยดูผิวโกลสุขภาพดีนะคะเป็นสีโรซี่แฮปปี้เน็ตนะคะก็คือเหมือนมันออกชมพูหน่อยๆตัวนี้เป็นลิปกลอสนะคะของเอเซนต์เหมือนกันรู้สึกจะร้อยกว่าบาทเหมือนกันอันนี้คืออันนี้นินอะลองก่อนแล้วนะมินเอามาให้ดูคือนางสวอตแล้วนางเอามาให้ดูแบบหุยมึงมันสวยมากมันเป็นลิปกลอสที่ออกสีน้ำตาลนูนปกติลิปกลอสมันจะเป็นใสๆนะคะสีนี้สีที่หมดซื้อมานี่คือ405เนี่ยมันเป็นลิปกลอสที่แบบสีออกน้ำตาลอะทุกคนเห็นใช่ไหมนั่นแหละก็สวยดีนะคะมีอันนึงเป็นเมเบอรีนตัวนี้อยากลองมากเห็นบล็อกเกอร์หลายคนนะคะเขาเริ่มทยอยรีวิวกันแล้วแต่แม่มดก็ไม่มีคอนแทคอะไรกับเมเบอรีนแต่เราก็อยากลองเหมือนกันเราก็เลยอุ่นไปซื้อมานะคะอันนี้คือยังงงเหมือนกันว่ามันจะใช้ยังไงคือมันเป็นดินสอเขียนคิ้วที่หัวใหญ่มากทุกคนคือนั่นแหละก็งงไงก็เลยอยากลองก็เลยซื้อมาเบอร์ที่โมซื้อมาเป็นเบอร์มันมี3เบอร์นะคะเบอร์2นะคะเดี๋ยวขีดให้ดูเนี่ยค่ะมันเป็นสีแบบเนี้ยแล้วคือแบบสมมติเราขีดนึงนะถ้าเราขีดนึงอะเส้นมันจะใหญ่เท่านี้เลยอะทุกคนก็ยังงงอยู่ว่ามันจะใช้ยังไงนะคะก็เดี๋ยวลองดูแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะคอนซีลเลอร์ของนิกอันนี้แท่งที่3แล้วนะให้โบใช้เบอร์ 06.3 มันเป็นคอนซีลเลอร์ที่เขาบอกว่ามันดูกับนาแต่ว่าก็คือไม่เคยใช้นาแต่ว่าใช้อันนี้แล้วชอบมากชอบมากบางวันอ่ะไม่ได้ทาคูชั่นไม่ได้ทารองพื้นคือใช้เนี่ยโปะใต้ตาแก้มร่องแก้มคางหน้าผากจิ๊ดๆนิดหน่อยแล้วก็ฟองน้ำเกลี่ยแล้วทาแป้งตบคืออยู่ทั้งวันเหมือนเราใช้ลองพื้นเลยแต่ว่าหน้าเนียนกริบเลยต่อไปฟองน้ำนะคะตัวนี้เป็นฟองน้ำเรียวเทคนิคที่อยากลองมานานมากแล้วอยากรู้ก็เลยซื้อมาลองนะคะยังไม่เคยลองของยี่ห้อนี้เลยนะคะต่อไปเป็นตัวที่นินเอาลง Twitter แล้วฮือฮามากมันคือ Makeup Transformer Drop ค่ะทุกคน
มันเหมือนแบบรองพื้นเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรจะบอกว่าแม่สีก็ไม่ใช่คือมันมีสีขาวแล้วก็มีสีเข้มนะอันนี้คือมดกับนีซื้อมาคนละอันไม่แพงอ่ะ148 บาทนะคะแม่มดเนี่ยเป็นผิว2 สีแล้วทีนี้รองพื้นบางแบรนด์อ่ะมันทำมาแค่แบบ1 2 3แล้วเบอร์3ของเขาอ่ะยังขาวกว่าผิวมดอยู่แต่คือแบบเนื้อมันดีมากเราก็อยากใช้เพราะฉะนั้นเราก็เลยลองซื้อตัวเนี้ยมาลองเอาไว้ผสมกับพวกเมคอัพที่มันขาวกว่าผิวนะคะตัวนี้ค่ะฟิตอีกแล้วอันนี้คือกลับมาซื้อซ้ำรอบที่2รอบที่1อ่ะใช้ไม่หมดใช้อ่ะใช้กำลังดีแล้วเหมือนแบบมีตัวอื่นมาใช้แล้วเราไปเหอะตื่นแล้วตัวนั้นก็กลายเป็นว่าหมดอายุไปก่อนก็เลยกลับมาใช้คืนคือใช้ดีมากเป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดดีมากเป็นเนื้อครีมแบบครีมมี่แบบครีมมี่จริงๆอ่ะข้นมากนะคะเอาไว้ปิดรอยสิวนะต่อไปเป็นวัสดุแต่วัสดุไม่มีอะไรเยอะอันนี้ใช้หมดไปแล้วอันนึงแต่อันนี้เป็นสูตรใหม่ก็เลยลองคือมันใช้ดีมากเป็นครีมกันแดดที่บางเบาแล้วก็แบบกันแดดได้ดีมากคือไม่แสบไม่ไหม้เลยและอีกอย่างหนึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรใหม่ที่เป็น Refresh Bite เหมือนมันผสมแตงกวาถ้าโมจำไม่ผิดนะแล้วมันทำให้ผิวเราเย็นสดชื่นขึ้นนะคะดีอะหลอดที่3แล้วนะคะแล้วก็ที่ใช้ตลอดคือทุกคนมันดูเหมือนไร้สาระแต่ทุกคนต้องไปลองมันคือทิชชู่ของวัสันอันนี้เนี่ยมัน1 แถม 1บ่อยหรือไม่ก็ชิ้นที่2 1บาทมันอยู่อย่างเงี้ยคืออันนี้โมซื้อมา4อันเลยนะมันเป็นกระดาษคือทุกคนก็คงจะไม่เห็นหรอกทุกคนต้องไปลองเองมันเป็นกระดาษทิชชู่ที่เนื้อหนามากเนื้อหนากว่าทิชชู่ที่เราซื้อทั่วไปประมาณเท่านึงอ่ะคือเวลาแม่มดอ่ะอาบน้ำเสร็จโมจะไม่ใช้ผ้าขนหนูซับหน้าโมจะใช้เจลซับจนแบบเปียกแค่ไหนก็ไม่ขาดอ่ะไม่ขาดติดหน้าคือมันดีมากทุกคนไปคอนโดเพื่อนใช่ไหมซื้อไปแล้วคอนโดเพื่อนก็บอกว่าแบบเฮ้ยดีมากนี่กระดาษทิชชู่ยี่ห้ออะไรซื้อมาแพงมากใช่ไหมทำไมแบบเอามาเช็ดก้นเผื่อไปไว้ในห้องน้ำเงี้ยเสียดายอ่ะทำไมไม่เอาไว้เช็ดหน้าคือแบบไม่แพงของวัสดุ29 บาทอะไรเงี้ยต่อไปที่ซื้ออยู่วัสดุเราก็อยากแนะนำทุกคนคือตัวนี้ค่ะทุกคนมันคือน้ำยาล้างคอนแทครุ่นใหม่ของ Optic Free คือมันเป็นรุ่นเพอร์มอยส์เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับคอนแทคเลนส์เรา16 ชั่วโมงต่อไปคือสิ่งนี้ค่ะสิ่งที่ได้มาจาก The Face Shop Perfume Seed เป็น Rich Body Oil เหมือนประมาณว่าเป็นน้ำมันทาผิวบำรุงผิวแล้วแบบให้กลิ่นหอมด้วยมันหอมมากจนสอยมาคนละอันนะคืออันนี้น้ำมันหอมแบบไม่ได้หอมเหมือนแบบไม่ได้หอมฟุ้งเหมือนคนทาน้ำหอมนะแต่มันหอมแบบผู้ดีอะหอมอ่อนๆหอมติดผิวหอมเหมือนแบบเป็นกลิ่นผิวกายเราอะแล้วมันบำรุงผิวด้วยแล้วออยเวลาเราทาไปใช่ไหมปกติมันจะเหนอะใช่ไหมแต่นี่ไม่เหนอะเลยก็ค่อยๆซึมแล้วก็หายวับไปเลยแต่ออยซึมเข้าไปแล้วแต่กลิ่นอะยังอยู่389 บาทค่ะตัวนี้389 บาทขวดใหญ่นะดีแล้วที่ The Face Shop เขาก็เลยแถมมาร์กมาให้นะคะเป็นมาร์ก2 สูตรต่อไปเป็นของที่ได้จากไดโซนะคะเดี๋ยวนี้จะเปิดแผ่นผ่านไปเพื่อนคงไม่สนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันมีแต่ของแต่งบ้านคือช่วงนี้อย่างที่บอกบ้าซื้อของแต่งบ้านบ้างอ่ะมีบิ๊กคาเมล่าด้วยอ่ะบิ๊กคาเมล่าซื้อตัวเมมมานะคะมันลดคือทุกคนมันลดหนักมากหรือเป็นราคาแบบเฟคไพรซ์ก็ไม่รู้คือมันเป็นเมมโมรี 64GB ที่มีความเร็วเยอะมากพี่ที่ร้านวิคาเมล่าบอกว่าเวลาซื้อเมมอ่ะให้ซื้อตัว2อันเนี้ยที่มันจะมีบอกปิดอะไรสักอย่างไม่รู้ให้มันใกล้เคียงกันอันนี้คือ995กับ90อย่างยี่ห้อแบบอื่นที่มดแบบเกือบตัดสินใจซื้อก็จะเป็นแบบ90 40 90 60อะไรเงี้ยเขาบอกว่าอันนี้มันจะถ่ายข้อมูลเร็วแล้วมันทำงานเร็วมากคือราคาเต็มอ่ะมัน 3,290 บาทแต่มันลดเหลือ 1,800 สรุปก็เลยซื้อมานะคะน่าจะอยู่ในกล้องตัวนี้แหละใช้อยู่อีกอันนึงเป็นแผ่นดูดความชื้นนะคะคือข้างหลังตรงเนี้ยกล่องบางไม่เห็นมันจะเป็นตู้เก็บกล้องหอยมดนะคะก็เลยซื้อแผ่นความชื้นมากันลาขึ้นค่ะเพราะมีเลนส์กล้องหลายตัวอ่ะต่อไปเปิดไดโซเลยแล้วกันอันนี้เป็นตัวกวาดฝุ่นนะคือแบบบนแถบโต๊ะอะไรพวกเนี้ยแม่มดจะชอบแบบมีฝุ่นหรือไม่แบบมีแมลงอะไรเงี้ยก็เลยซื้อตัวนี้มาไว้กวาดเก็บแมลงนะคะต่อไปคืออันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าไปดูวิดีโอของพี่นุ่นนบรักมาพี่นุ่นนบรักว่ามันใช้ดีมากก็เลยไปซื้อมามันคือมาร์กมือทุกคนซื้อมาอย่างละ2 อันนี่คือมือกับเท้าเราก็เป็นคนมือกับเท้าไม่สวยเลยแบบเหมือนแบบทำงานหนักมากทั้งที่แบบก็ไม่ได้ทำอะไรหนักมากเลยนะคะมันเป็นอย่างนี้ทุกคนพอเราใส่เข้าไปแล้วมันก็จะมีแบบตัวแบบฉีกปิดตรงข้อมือไว้เฮ้ยดีว่าจะลองเนี่ยเดี๋ยวจะลองแล้วจะรีวิวอีกทีนะคะอันละ60 บาทอีกอันนึงเป็นเท้าเหมือนกันมีมาร์กมือแล้วก็ต้องมีมาร์กเท้าเท้านี่ก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนคือมันจะมีตัวแบบให้เราสวมเข้าไปแล้วก็มีตัวแบบปิดความเก็บความเรียบร้อยและความชุ่มชื้นอะไรสักอย่างนะคะสีเขียวเป็นมาร์กเท้านะอีกอย่างนึงคือหายากมากคือลำพังอันเนี้ยหายากมากอยู่แล้วก็เลยคือใช้อยู่เพราะว่ามันใช้ดีมากเอาไว้ล้างแปรงนะคะคือจริงๆอ่ะอันเนี้ยเขาบอกว่าเอาไว้ล้างฟองน้ำอันเนี้ยเอาไว้ล้างแปรงแต่ด้วยความที่อันเนี้ยหายากมากสาขาไหนคือไม่เคยได้นี่คือเพิ่งซื้อได้ครั้งแรกนะคะหลังจากที่รู้จักกับไดโซมาก
็ใช้อันนี้ล้างแปรงมาตลอดแล้วรู้สึกว่ามันดีมากพอเห็นอันนี้เราก็เลยซื้อมาตุนนะคะดูซื้อมา2อันเลยนี่ต่อไปเป็นหินมันอยู่ในหมวดตกแต่งบ้านนะเมื่อก็เลยไม่ว่าจะชอบซื้อมาใส่ใจการใส่อะไรให้มันแบบสวยงามสวยงามเนี่ยอันนี้พ่อปลูกปูด่างให้ใช่ปะแล้วก็ไว้บนตู้แล้วมันไม่สวยแล้วก็อาจจะโรยหินขาวใส่ต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปดูในรูมถั่วละกันนะคะต่อไปก็เป็นของตกแต่งบ้านอีกแล้วตัวนี้เป็นเทียนหอมทุกคนถูกมาก60บาทคือว่าไม่รู้หรอกว่ามันจะหอมจริงไหมเวลาเราจุดเทียนใช่ไหมแต่ว่าเมื่อทำให้แบบห้องเราดูโรแมนติกมากขึ้นซึ่งนอนกับใครเหรอนอนกับน้องนะอีกอันนึงเดี๋ยวลุ้นก่อนคือเขาหอมมาให้ดีมากอีกอันนึงจะเป็นโทนชมพูแล้วกลิ่นหอมกว่าอีกอันนึงจะเป็นชมพูแบบนี้อันนี้จะเป็นกลิ่นแบบฟรุตตี้หน่อยอันนี้หอมอะคือแม่ว่าซื้อมาสี่แล้วสองอันซื้อมาเป็นคู่นี่ต่อไปนะคะเรามาแกะกล่องวัสดุกันดีกว่ามันน่าจะมีทั้งอันที่แบรนด์ส่งมาอย่างอันเนี้ย Golden Rose เนี่ยเห็นเราน่าจะรู้เลยว่าเป็นของแบรนด์นะคะแต่ว่ามันจะมีอันที่วัดแบบสั่งมาด้วยซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นกล่องไหนเดี๋ยวเราทยอยเปิดแล้วกันเนาะจะเป็นนี่ดีกว่าอันนี้ก็คือแอบแกะแล้วด้วยจะบ้าตายอันนี้คือนาฬิกาจาก Daniel Wellington นะคะคือก่อนหน้านี้เป็นมีสายหนังใช่ไหมอันนี้นี่เลิศมากแล้วพอดีที่เลือกมาเนี่ยเป็นแบบเรือนแบบพิงโกเพราะฉะนั้นก็เลยอยากได้กำไรก็เลยสั่งกำไรมาตอนแรกสั่งกำไรก่อนนี่เปิดมาจะเป็นอย่างนี้นะคะกล่องเขาแบบหรูหรามากเปิดมาเป็นกำไรว่าจะใส่คู่กับเขาแต่ว่าพอแบบ อยากได้เหมือนของนินจังตัวที่เป็นเรือนแบบเลดไม่ใช่สายหนังแบบเนี้ยก็เลยอยากได้อันนี้เป็นแบบของนินเดะเลยใส่คู่กับกำไรสีเดียวกันคือนี่ยังใหม่อยู่ยังไม่ได้แกะเลยเหอะมากอันนี้นะคะหมดมีส่วนลดมาให้ด้วยนะคะก็สำหรับใครที่อยากได้มันก็จะลด 15% แค่ใส่โค้ดส่วนลด Backlist Secret ลงไปนะคะจะลด 15% นี่ก็สั่งมาเหมือนกันลดมากดูดีทุกคนให้ดูอีกทีมันสวยอ่ะนั่นแหละลดแต่ที่ใส่อยู่อันนี้เป็นของ Membos นะคะอันนี้แบบเก๋ๆเรือนใหญ่กว่าอันนี้เรือนใหญ่กว่าแล้วสีเงินก็ดีเหมือนกันมีทั้งสีเงินสีทองแต่ว่าตัวนี้จะเก๋ตรงที่ว่ามันเป็นนาฬิกาที่เดินถอยหลังอ่ะทุกคนนึกออกปะปกติเข็มนาฬิกาเราจะวนไปอีกทางนึงใช่มั้ยแต่นี่จะวนกลับแบบดูแล้วงงๆเพื่อนจะชอบทักตลอดเลยว่านาฬิกาตายหรือเปล่าแต่ว่าเปล่านาฬิกาฉันเก๋ต่อไปเป็นกล่องเล็กอันนี้คืออะไรมาจากอ๋ออันนี้เป็นสิ่งที่ว่าช้อปปิ้งมาเองแหละคือมันเป็นแชมพูก็มีพี่ที่แนะนำคนที่ทำสีผมด้วยกันอ่ะนี่มันคือมันอ่านว่าอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนเป็นภาษาอังกฤษด้วยแต่หน้าตามันเป็นอย่างนี้คือมันจะมีแบบขวดด้วยเป็นขวดใหญ่มากแต่ที่มดไปดูคือมันไม่มีสักทีก็เลยลองในเว็บไซต์นะคะมันมีแบบซองก็เลยซื้อแบบซองมาคือที่ซื้อเนี่ยจะเป็นสีชมพูตรงนี้มันจะเขียนไว้พิงค์นะคะอีกอันนึงเป็นไวท์โทเนอร์คือมันเป็นแชมพูจะบอกว่าแว็กก็ไม่ใช่แต่มันเป็นตัวที่ผสมบีบกับแชมพูแล้วเราสระผมแล้วมันทำให้สีผมเรายังอยู่อย่างตอนแรกมดเนี่ยเป็นสีชมพูใช่ไหมตอนนี้มันเริ่มเฟดมาเป็นสีพีชแล้วมดก็เลยสั่งแชมพูตัวนี้มาสระผมเพื่อให้ผมเราเนี่ยสตาร์ความเป็นโทนชมพูไว้แต่ก็สั่งตัวสีขาวมาเผื่อว่ามันเฟดมากกว่านี้แล้วมันออกแดงแบบแดงแบบแดงสกอยอ่ะก็เลยคิดว่าจะเอาสีโทนขาวเนี่ยมาสระผมเราเพื่อจะให้ได้เป็นโทนแบบบรอนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมารีวิวอีกทีว่าดีไหมอันนี้รู้สึกจะซองละซื้อมาซองละ85หรือ95นี่แหละไม่แน่ใจนะคะประมาณนี้ต่อไปเป็นซองนี้นะคะเป็นถุงผ้าอันนี้สั่งมาเองค่ะถุงผ้าอันนี้สั่งจากแอป Shopee นะคะประมาณ250บาทคือช่วงนี้ชอบใช้ถุงผ้ามากจริงๆอ่ะมีแล้วแหละเป็นสีชมพูเดี๋ยวให้ดูอันสีชมพูเนี่ยเป็นสีชมพูที่โมใช้แบบบ่อยมากนะคะเป็นลายประมาณนี้แล้วมันเป็นผ้าซาตินนะมันดูดีมากแล้วข้างหลังอ่ะมันมีสกรีนอะไรก็ไม่รู้อ่ะตรงนี้เลิศแต่ว่ามันเลอะง่ายเพื่อนเห็นคราบสกปรกปะเวลามันเปื้อนอะไรเป็นคราบง่ายมากเราได้มันก็รันแบบง่ายมากคือบางทีไปเกาะอะไรแล้วก็แบบรันเสียไปเลยนะคะเราก็เลยซื้อสีแดงมาเพิ่มนี่น่ารักอ่ะมันเป็นผ้าซาตินแบบดูดีมากนะคะเนี่ยช่วงนี้แบบใช้ถุงผ้าหนักมากสีแดงสวยปะโดดเด่น250ประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะต่อไปเป็นกล่องอ๋ออันนี้เป็นกล่องรองเท้าค่ะแน่เลยใช่คือซื้อแวนโอสกูมาแล้วยังไม่ได้ใส่เลยยังอยู่ทุกอย่างเชือกเชิกยังไม่ได้ผูกใดๆทั้งสิ้นซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใส่เลยก็ลืมอยู่คอนโดเพื่อนก็ให้เพื่อนส่งมาให้นะคะกล่องเล็กๆอย่างนี้ต้องเป็นของแม่มดสั่งมาแน่เลยว่ะคือช่วงนี้ช็อปหนักมากอะช็อปติดหูต้องโอ้เป็นอันที่ช็อปมาอีกแล้วอันนี้เป็นลิปสติกของเพอริเพอร่า
ทุกคนมันทนมากมันคือจะบอกว่าลิปแมตก็ไม่ใช่เพราะว่าเนื้อมันไม่ได้เหมือนลิปแมตอะมันเป็นเหมือนติ้นก็ไม่ใช่เพราะมันเข้มกว่าติ้นเยอะมันทนมากกินอะไรไม่หลุดเลยแบบล้างยังแทบจะไม่ออกอะแล้วกลิ่นมันก็ดีมากกลิ่นเหมือนแบบขนมพวกกินเหมือนปีโป้อะเวลาเราทานเนี้ยมันจะทำให้แบบเดี๋ยวจะเกลี่ยให้ดูเนี่ยพอเวลาเกลี่ยออกมาแล้วใช่ไหมมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วมันติดเข้าไปในปากมันไม่มีเท็กเจอร์นูนออกมาให้เหมือนเราทาลิปสติกอะเหมือนเป็นสีปากของเราเลยจริงๆอะเพิ่งรู้ว่าที่อีฟแอนด์บอยอะมีเพราะว่าเพิ่งไปเจอที่ตอนที่ไปช้อปปิ้งอยู่ที่ขอนแก่นนะคะคือแต่ว่าเราพรีมาแล้วอะก็เลยแบบเออเสียใจนี่สั่งมาเพิ่ม3สีทำไมอันนี้เป็นกล่องเดียวอ๋อต้องเป็นไอ้นี่แน่เลยอะนึกออกแล้วว่าคืออะไรเห็นกล่องอ๋อละนี่ก็จำไม่ได้ว่าสั่งอะไรไปบ้างนี่จริงๆด้วยมันคือนี่ทุกคนเครื่องทำผมรอนมาม่าคือจำได้ใช่ไหมใครดูคลิปนั้นที่แบบคลิปไม่มีสาระมากทำผมไปเมาเรื่องบ้านไปอ่ะแล้วมันก็ไม่ประสบผลสำเร็จใช่ไหมนี่ก็เลยตัดสินใจซื้อลอนมาม่ามาเพราะแบบดู how to ใน YouTube แล้วมันเหมือนมันแบบมันทำง่ายอ่ะอันนี้ซื้อมา400กว่าบาทเองอ่ะซื้อจากแอป Shopee นะคะเลือกแกนใหญ่มาเลย32มันมี26กับ32เอาออกยังไงที่ซื้อมานี่ก็ใช่ว่าจะทำเป็นนะเกี่ยวกับผมนี่แบบยังมือใหม่มากก็เลยตัดผมสั้นให้มันจบๆไปนะคะนี่ทุกคนอ๋อแล้วมันอ้ายไหมอ๋อมันมีล็อกตรงนี้ปะเดี๋ยวลองเทสแบบไม่เสียบปลั๊กนี่หรอเขาทำอย่างนี้หรอเขาก็ลูดเห็นเขาทำอย่างเงี้ยเออแล้วสองทีเลือกแบบเป็นรอนมาว่าเลยอ่ะเอองงมากนี่ซื้อมา479บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่400กว่าบาทที่แอป Shopee แอป Shopee นี่พายมาเสียเงินเยอะมากจบแล้วหมดแล้วนะคะสำหรับของที่ซื้อมาภายในอาทิตย์เดียวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลก็เก็บกดอะปกติอะซื้อแต่ของแต่งบ้านไงซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อของแบบกระจุกกระจิกเกี่ยวกับบ้านตลอดใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ไม่ได้มีเวลาซื้อแบบอะไรที่แบบตามใจพวกเครื่องสำอางหรือแบบอุปกรณ์นู่นนี่ที่อยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยเออเสื้อผ้าไม่ได้ซื้อเลยอะแต่เสื้อผ้าซื้อตลอดอยู่แล้วอะซื้อยิบย่อยที่ไหนก็ซื้อก็เลยแบบก็เลยไม่ได้เอามาเหอไม่ได้เอามาแกะถุงกันเพราะซื้อต่อเลยแล้วรอบนี้ก็เลยไม่มีเสื้อผ้าก็เลยจะมีแต่แบบเนี่ยเครื่องสำอางของไร้สาระอะไรเงี้ยโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะใครที่ยังไม่ subscribe ช่องของแม่มดกับนินนะคะต้องรีบ subscribe ด้วยนะต่อไปนี้จะพยายามปล่อยวิดีโอมาให้แบบบ่อยเนาะเพราะว่าทุกคนก็ถามหากันอยู่อยากจะเงียบก็เงียบอยากจะทำก็ทำคือแบบแล้วแต่อารมณ์ตามใจฉันมากต่อไปนี้ไม่ได้แล้วเอาใหม่ปรับปรุงนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ